สวัสดีครับผมนักกุลปิ่นทองครับผู้เล่นสโมสรชาติการซิตี้ครับมาเล่นชาติการได้อย่างไรก็เกิดขึ้นจากเจ้าของทีมสโมสรชาติการซิตี้อยากมีทีมฟุตบอลขึ้นมาแล้วก็ได้ติดต่อมาเพราะตอนนั้นผมกำลังว่างงานอยู่พอดีก็เลยเหมือนแบบคุยนโยบายกันก็เลยแบบว่าลงตัวแล้วก็เริ่มส่งครั้งแรกเป็นเริ่มจากการฟุตบอล FA Cup ช้าง FA Cup ก็มาปีที่แล้วจะเป็นส่งเซมิโปรลีกถ้าทีมไหนชนะเป็นแชมป์สามารถเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นไทยลีก3ได้ก็ในปีที่แล้วก็สโมสรชาติการซิตี้ก็สามารถคว้าแชมป์เซมิโปรลีกโซนภาคเหนือก็สามารถขึ้นมาเล่นไทยลีก3ได้ในตอนนี้ครับตำแหน่งที่ผมเล่นก็คือจะเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับก็จะเป็นหลักๆเลยหน้าที่ก็คือจะช่วยสร้างสรรค์เกมลุกให้กับทีมแล้วก็คอยคุมจังหวะให้กับน้องๆนะครับก็จะคอยช่วยประคองน้องๆแล้วก็นอกสนามก็อาจจะช่วยชี้แจงรายละเอียดเรื่องฟุตบอลเรื่องแท็กติกว่าเราผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างก็จะช่วยแชร์ให้กับน้องๆให้เรียนรู้ในทีมครับเป้าหมายทีมหลักๆในปีนี้ทีมของเราเพิ่งขึ้นมาใหม่ก็คืออยากจะสร้างความท้าทายกับทีมตัวเองก็คืออยากจะติด1ใน5ของโซนภาคเหนือครับเพื่อจะได้ท้าทายส่วนตัวผมด้วยแล้วก็ทีมด้วยครับเป้าหมายส่วนตัวในวัย37ปีของผมคือปีนี้ผมจะเล่นลีกอาชีพเป็นปีสุดท้ายฤดูกาลสุดท้ายเลยก็คืออยากจะทำผลงานของทีมชาติการซิตี้ส่วนตัวผมเองก็ออกมาให้ดีที่สุดเพื่อที่จะจบในการเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างสวยงามอยากจะมีลุ้นในโควต้าแชมเปี้ยนลีกจนถึงนัดสุดท้ายส่วนหลังจากเลิกเล่นแล้วก็จะผ่านตัวไปศึกษาไปเรียนรู้เรื่องโค้ชครับส่วนจะได้ไปทำงานที่ไหนอะไรยังไงต่อไปยังไงก็คือก็รอดูในอนาคตว่ามีทีมที่ติดต่อเข้ามาหรือว่ามีอะไรที่เหมาะสมกับตัวเราในโอกาสนั้นๆนะครับก็จะเลือกที่จะทำงานในส่วนนั้นครับสำหรับในเกมหน้านะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็คือเป็นการไปเยือนแม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับก็สำหรับทีมแม่โจ้ถือว่าเป็นทีมที่มีประสบการณ์ในการเล่นแชมเปี้ยนลีกมาแล้วก็คือทีมเราก็ไปเป็นทีมเยือนอย่างน้อยเราหวังอยู่แล้วว่าเราต้องมีสัก1แต้มกลับบ้านแต่ถ้ามีโอกาสจะได้3แต้มก็คือถือเป็นโบนัสเพราะว่าผู้เล่นหลักๆของเขาก็หลายๆคนก็เคยผ่านลีกสูงสุดในการเล่นไทยลีกมาแล้วก็คือเราจะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เพื่อที่จะเก็บแต้มในนัดนี้ให้ได้ครับสุดท้ายเลยก็อยากจะฝากถึงแฟนคลับฟุตบอลทีมชาติการซิตี้นะครับก็ทีมเราเป็นทีมน้องใหม่ก็อยากจะให้มาติดตามชมมาติดตามเชียร์กันเยอะๆโดยเฉพาะเกมในบ้านนะครับก็แข่งที่สนามพระองค์ดำราชภัฏพิบูลสงครามอยากจะใหคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงจังหวัดพิษณุโลกหรือใกล้เคียงให้มาลองเปิดใจดูว่าทีมฟุตบอลของเราลองเข้ามาดูสักนัดหนึ่งส่วนสำหรับใครที่ไม่มีโอกาสได้ดูสโมสรของเราจะมีทางถ่ายทอดสดทางเพจของสโมสรฟุตบอลชาติการซิตี้ทั้งเกมเย่าและเกมเยือนนะครับทีมสโมสรของเราได้จัดการทีมงานไว้ถ่ายทอดสดในทั้งเย่าและเยือนครับก็ฝากทุกคนมาเป็นกำลังใจให้ทีมชาติการซิตี้ด้วยครับขอบคุณครับ